สวัสดีครับพี่น้องเจียวกะปิใส่บักม่วงนี่ตำเจียวกะปิใส่บักม่วงพี่น้องหอมมากๆเลยกะปิมีผักสะเดาหอมบักแตงหอมว้าวเขาสวยร้อนๆพี่น้องว้าวของแซ่บกับข้าวแดงเด้อพี่น้องกับข้าวแดงจ๋าโอ้จะเล่นมาจะเล่นมาจ๋าจ๋าไปล้างหน้าด้วยล้างหน้าด้วยแค่ว่าถอดหมูเป็นยังฮะมันกระเด็นมาไปจัดทำไมทอดหมูสามชั้นพี่น้องสามชั้นอีกด้วยโอ้ทอดหมูสามชั้นทอดกินกับน้ำพริกกะปิกับเขามีสองอย่างเลยมันเนาะนี่อาบน้ำอยู่ไทยเห็นบ่ได้ทอดไฟอ่อนๆเอากระเทียมไปใส่เหมือนกระเทียมไปใส่เกี๊ยวพี่อ๋อด้านลับอุ้ยขออยากไทยพี่น้องมึงแต่ว่านี่เนี่ยโปะน่ารับนอนไม่อ้างเนี่ยมันไทยอะไรเดี๋ยวมันติดอันเดี๋ยวมันถึกปิดช่องนอนหลับจนช่องสิปิวสวัสดีด้วยจ้าเพราะว่าเพิ่นแก่พาพรอบนึงนะโอ้แค่จับน้ำมันคนหัวนี่ล่ะกับเขาแร่งทอดหมูสามชั้นเออไปเออไปนอนเฮ้ยเป็นจะตีครับพี่น้องอยากไทยพี่แหงพี่น้องเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิเด็กหน่อยไหมโอ้ยลงไปนอนในอ่างเออลงนอนในอ่างสบายใจเสื่อมเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็แดดอ่อนๆประมาณโอ้ยมือตัวหน่อย4โมงสิบห้าโอ้ยตายข่อยโอ้ยเดาไอ้สี่โมงสิบห้าโอ้ยยังเหรอนี่เนี่ยยังไม่ไกลเด้อโอ้แตกเดี๋ยวเปิดหน้าหน่อยนี่เนี่ยก่อนตามเพิ่นเบิ่นเออฟ้าหมอมาหาปิดไฟนี่ล่ะน้ำมันกระเด็นเออฮัลโหลทอดเห็ดกับเขากินแรกพี่น้องต้มจืดดีบ่บ่ต้มเนาะเจ้าอยากกินอยู่สิบ่บ่3เจ้าเคยสิได้อาบน้ำทั้งบ่ต้มอาบน้ำให้นี่อาบเลยเด้อบ่คอยนี่ว่าจะกลับมาอาบไปไสเจ้าบ่ขอไปในบ้านบ่ไปในบ้านบ่ไปเฮ็ดหยังฮะไปในแคมป์บ่เดี๋ยวค่อยขอไปในบ้านเออเจ้าขอไปเจ้าไปบ่ไปทั้งเจ้าไปนี่อาบน้ำอยู่ข้าเดียวสวัสดีข้าเดียวครับผมก็บรรยากาศตอนแรงๆบ้านตัวหน่อยมันสบายๆสไตล์ชิวๆเลยพี่น้องกับเขาก็ล้างมือก็เฮ็ด2อย่างล้างมือก็เฮ็ดอย่างเดียวกิน2คนนี่ก็ทั้งเที่ยก็โจ๊กทั้งเที่ยก็ไข่ต้มย่ำแมลงไข่ทอดครับผมเมื่อเช้าเรากินไข่ทอดไปแล้วมื้อนี้มื้อแรงสิกินกับหยังบ่เดี๋ยวมึงกับเขาในบ้านถ้ามีแกงจงแกงจืดถ้าลูกข่อยกินกับหมูได้คือยังคนอื่นโอ้ยมันสบายครับกินอยู่กินเล่นเนาะแม่ฮะกินเล่นกินหมูเลยนะเอาไปอีกแล้วไปอาบน้ำไปถูตัวพร้อมเด้อถูหน้าพร้อมลิปสติกอ่ะเนี่ย
ทูออกนี่ทูเนี่ยทูออกทูออกทูออกมันมีลิปสติกอยู่นานะเออทูออกลูกเออบอกได้บัดทูออกอยู่ปากเยี่ยมเยี่ยมเออทูออกดีๆทูออกเออเยี่ยมเยี่ยมบอกเยี่ยมทูออกปักผ้าไปมึงพักผ้าไปมึงกันนี่พี่น้องแค่ว่าทอดหมูอยู่คลิปนี้อาชีพไปซ้ายละเนี่ยจังหน่อยอันนี้ก็แต่ควันนี่พี่อะดำร้ายครับตัวหน่อยที่พี่น้องบอกว่าเอาน้ำแฟบมาหุดเด้อตัวหน่อยเอาน้ำแฟบมาฉีดนี่มันก็ออกแล้วก็เหลือแต่พวกเบี้ยขาวแต่ควันนี่ต้นนี่เป็นสีดำเลยพี่น้องยังดีเด้นี่ขึ้นมาอยู่แต่ก่อนนี่เป็นสีดำเมื่อต้นเลยทั้งใบทั้งหยังนี่ต้นนี้ยังดกต้นเตี้ยๆนึงครับผมออกทุกกิ่งผักกาดไปเพิ่งผักกาดตัวหน่อยนี่ผักกาดกาดเก็บกินกระปุนกระปลาบบัวใดมาย้อนออกเต็มตะกาเลยมองนี้ที่มันอันนี้เอาไว้เวลาเฮาขดน้ำเฮาเทลงเลยเทน้ำลงนี่มันก็สิทั่วถึงเองปนวนบ่มาย้อนเอาข้างนกตัวหน่อยมือนั่นตัวหน่อยเอาออกตะมักลายเหลือฟังนี่ครับผมนกมันมักมักมาอยู่มาไม่เห็ดห้างเดี๋ยวมันก็ขี่มันน่ะขี่ใช้น้ำนี่เดี๋ยวมือใดบางๆสิล่างอยู่ครับผมขี่นกจิ๊บขี่นกจอกเครื่องรถดินแล่นพร้อมครับผมรถดินแล่นพร้อมมันก็มีฝุ่นธรรมดาช่วงนี้หน้านี่มันมีฝุ่นแม่พี่น้องเพราะว่ารถดำรถดินแล่นก็เลยบ่ได้มาเล่นอยู่หน้าบ้านเท่าไหร่หน้าแรงฝุ่นมันหลายแต่ว่าตัวหน่อยก็ล่างอยู่แต่ว่าอาทิตย์นี้พอท่านล่างเก็บมือเดี๋ยวสิล่างอยู่ครับผมล่างถูขี้นกขี้หยังออกเสร็จโอเคก็บรรยากาศตอนแรงๆครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามสวัสดีครับ